สวัสดีครับในวันทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอเป็นเรื่องราวของพรานเสริมที่เขาได้บุกเข้าไปล่าสัตว์ในป่ากินคนซึ่งป่าแห่งนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์ป่าลี้ลับและมีผู้คนมาสังเวยชีวิตในป่าแห่งนี้มากมายและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนนั่งห้างป่ากินคนพรานเสริมพรานวัยกลางคนที่ค่อนข้างจัดเจนป่าแกมักจะเข้าป่าล่าสัตว์และเก็บของป่าออกมาขายมากมายแต่แกก็ไม่ค่อยเก่งกล้าวิชาอาคมเหมือนอย่างพวกพรานเฒ่าแก่ๆนักพรานเสริมถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจแข็งพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีในหัวเงินนามาขอให้แกออกล่าเขากวางงามๆไม้สักเขาหนึ่งเขาจะนำมันไปตกแต่งบ้านของตัวเองเขากวางที่ในหัวต้องการนั้นมันเป็นของหายากที่ต้องเข้าไปในป่าลึกซึ่งใครต่อใครก็ต่างขยาดไม่กล้าเข้าไปและเห็นว่าในหัวผู้นี้จ้างพรานมาหลายต่อหลายคนแต่ก็ไม่มีใครยอมรับงานคราวแรกแกเองก็ไม่อยากจะรับงานนี้สักเท่าไหร่บอกปฏิเสธไปหลายครั้งหลายหนเขากวางใช่ว่าจะล่ากันได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลาและต้องเข้าไปในป่าลึกแต่เป็นเพราะในหัวคนนี้ไม่ยอมแพ้เสนอราคาที่สูงลิ้วมาให้พรานเสริมและเมื่อพรานเสริมเห็นว่าราคาค่อนข้างจะเยอะพอที่จะทำให้เขาสบายไปได้ทั้งปีเลยเพราะเห็นแก่เงินพรานเสริมจึงตัดสินใจตกลงรับงานนี้มาแม้ว่าจะต้องแลกกับการเข้าป่าลึกแห่งนั้นก็ตาม1อาทิตย์ต่อมาพรานเสริมก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางเข้าไปในป่าแกสะพายย่ามใบเล็กๆพร้อมกับปืน1กระบอกที่ใช้ล่าสัตว์วันที่เดินทางได้มีชาวบ้านท้องถิ่นและละแวกนั้นทราบว่าพรานเสริมจะเข้าไปในป่าแห่งนั้นพวกเขามาทักแกว่าอย่าเข้าไปคิดดีแล้วหรือว่าจะเข้าไปในป่าแห่งนี้เพราะใครๆต่างก็รู้ดีว่าป่าแห่งนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายว่ากันว่าเป็นป่ากินคนมีพรานป่าหลายต่อหลายคนคอยเอาชีวิตไปสังเวยไว้ที่นี่ผู้ใดที่เข้าไปในป่าแห่งนั้นไม่เคยเห็นมีใครรอดชีวิตกลับออกมาเลยสักคนเดียวใช่ว่าพรานเสริมจะไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้แต่พรานเสริมมั่นใจและตอบกลับไปว่าคิดดีแล้วหากเขาสามารถหาของที่ในหัวต้องการมาได้เขาก็ไม่ต้องรับงานอีกนานถือว่าเหนื่อยครั้งเดียวก็เกินคุ้มตอนออกล่าสัตว์ครั้งก่อนๆเขาก็เคยเจอเรื่องราวลี้ลับภายในป่าอยู่เหมือนกันจะป่าไหนๆมันก็มีเรื่องราวลี้ลับทั้งนั้นแกไม่ฟังคำที่ชาวบ้านเตือนและยังยืนยันว่าจะไปต่อมันจะแค่ไหนกันเชียวหลังจากนั้นพรานเสริมจึงออกเดินทางอย่างไม่รีรอกลัวว่าจะเสียเวลาและมันจะค่ำซะก่อนเมื่อลืมเข้าไปในป่าแห่งนี้มันก็มีต้นไม้สูงใหญ่ตามลำต้นมีร่องรอยการทำสัญลักษณ์เอาไว้ทำให้รู้ว่าเคยมีคนเข้ามาณป่าแห่งนี้มาก่อนพรานเสริมเองก็ทำสัญลักษณ์ไว้บนต้นไม้ทับลงไปเช่นกันเผื่อว่าเวลากลับจะได้หาทางออกถูกบรรยากาศโดยรอบอึมครึมเสียเล็กน้อยแต่หากมองไปด้านบนท้องฟ้ากลับปลอดโปร่งโล่งดีที่นี่มันไม่ได้แตกต่างจากป่าอื่นที่พรานเสริมเคยเข้าไปล่าสัตว์นักหลอกระหว่างเดินทางเข้าไปในป่าทางด้านในมีเหล่าสรรพสัตว์ออกมาล่อตาล่อใจในพรานอย่างเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนที่แกเจอเสือโคร่งตัวหนึ่งมันนอนหมอบอยู่ไกลๆหากไม่มีเป้าหมายเสือตัวนั้นอาจจะเสร็จพรานอย่างเขาแล้วก็ได้แต่พรานเสริมแกไม่ล่าเพราะกลัวว่าจะเสียเลิกครั้งนี้แกตั้งใจจะเข้ามาล่ากวางเขางามและแกก็จะล่าแค่กวางเพียงเท่านั้นหากลั่นกระสุนไปแล้วกลัวว่าพวกสัตว์จะตื่นตกใจและก็หนีหายกันไปหมดแกค่อยๆเดินตามหากวางอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะมีคนเตือนแต่แกก็ไม่สนคำเตือนของชาวบ้านแกเองรู้สึกระแวดระวังตัวเช่นกันหากเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆจะได้รับมือทันในค่ำคืนแรกที่ค้างคืนในป่าแห่งนี้พรานเสริมหาทำเลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แกก่อกองไฟนั่งอยู่บนขอนไม้สอดสายตาไปมองบริเวณรอบๆป่ามีเสียงร้องของสัตว์ป่าบางชนิดร้องดังแว่วมามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีให้ได้ยินวันนี้แกยังไม่เจอกับกวางเลยสักตัวสงสัยว่าคงจะต้องเข้าไปในป่าที่ลึกกว่านี้จึงจะได้เจอเพราะนี่แกยังเดินเข้ามาในป่าที่ไม่ลึกเท่าไหร่มากนักซึ่งกว่าจะมาถึงที่นี่ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆคืนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่พวกชาวบ้านบอกเอาไว้ที่บอกว่าไม่มีใครออกจากป่าที่นี่คงจะเป็นเพราะเกิดการต่อสู้กับสัตว์ดุร้ายเสียมากกว่าแต่พรานเสริมไม่ได้คิดจะลบหลู่หรอกนะในป่าเขาอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาเพียงแต่คิดในแง่ดีก็เท่านั้นพอรุ่งเช้าพรานเสริมเก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางต่อ
วันนี้บรรยากาศของที่นี่ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานมากนักพรานเสริมเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆขึ้นชื่อว่าของป่าหายากมันก็ไม่ง่ายที่จะพบเจอไม่รู้ว่าแกคิดไปเองหรือไม่ว่ายิ่งเดินเข้ามาในป่าลึกสักเท่าไหร่พรานเสริมก็รู้สึกได้ว่าเจอสัตว์น้อยลงปกติหากไม่มีสัตว์ใหญ่มันก็จะต้องมีงูหรือกระต่ายป่าบ้างล่ะพวกมันไปหลบที่ไหนกันหมดยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆอากาศก็เริ่มเย็นลงแม้ว่าจะเป็นเวลาบ่ายก็ตามพงหญ้ารกทึบกว่าที่จะเดินทางเข้ามาได้ทำให้การเดินทางยากลำบากพอสมควรพรานเสริมค่อยๆเดินส่องหากวางอย่างเงียบเชียบไม่ให้พวกมันตื่นตัวแต่สุดท้ายแล้ววันนี้แกยังไม่พบเจอกับกวางอีกเช่นเคยจนกระทั่งตกดึกคืนนี้เป็นคืนที่2ที่พรานเสริมอยู่ในป่าแห่งนี้พรานเสริมขึ้นไปนั่งบนต้นไม้แทนที่จะนอนใต้ต้นไม้เหมือนอย่างในคืนแรกแกคอยนั่งดักซุ่มบนหางเผื่อว่าโชคดีจะมีกวางหลงเข้ามาในอนาเขตและแกจะได้จัดการเสียโดยเร็วค่ำคืนนี้มันเป็นคืนมืดมิดไร้แสงจันทร์จึงทำให้การมองเห็นลดลงแกรออยู่เป็นเวลานานก็ยังไม่พบเจอกวางเลยสักตัวไม่สิแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นก็ยังไม่พบเสียด้วยซ้ำเสียงแมลงสักตัวก็ไม่มีมันเริ่มแปลกๆแล้วล่ะครับหากฝนตกจะต้องมีเสียงแมลงร้องเตือนอยู่บ้างพลานเสริมมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายังคงปลอดโปร่งดีไม่มีเมฆอะไรลอยมาทั้งนั้นสายลมก็เงียบสงบต้นไม้ไม่ไหวติงมีลมหนาวเย็นชวนขนลุกพัดผ่านตัวเป็นระยะแต่กระนั้นพลานเสริมก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจไม่สนใจความผิดปกติที่เกิดขึ้นและยังคงสอดส่องหาสิ่งที่ต้องการต่อไปหากป่านี้ไม่มีสัตว์ที่แกจะล่าจริงๆวันพรุ่งนี้ก็คงต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินป่าแทนสุดท้ายแล้วพลานเสริมก็ถอดใจวางอาวุธไว้ข้างกายนี่มันก็ดึกมากแล้วกะว่าจะงีบเอาแรงเสียหน่อยพลานเสริมกอดออกนอนหลับอยู่บนหางในระหว่างที่กำลังจะเคลิ้มหลับจู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนมานั่งอยู่ทางด้านข้างด้วยสัญชาตญาณแกจึงรีบคว้าปืนและลืมตาขึ้นมองอย่างทันทีคนที่มานั่งอยู่ด้านข้างทำให้แกตกใจเป็นอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออกมองตาค้างมือที่ถือปืนอยู่กำไว้แน่นซึ่งคนที่มานั่งอยู่ข้างๆแกนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพลานสามเพื่อนพลานของแกมันจะไม่อะไรเลยหากไม่ใช่พลานสามเพราะว่าพลานสามได้เสียชีวิตไปนานแล้วแกเองก็เกือบจะลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าพลานสามมาเสียชีวิตณป่าแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนพอตั้งสติได้พลานเสริมจึงรีบเอ่ยถามโดยทันทีว่าพลานสามมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและมาปรากฏไว้เขาเห็นทำไมซึ่งคำตอบที่ได้รับกลับมาตีความได้ว่าแกมาเตือนบอกให้พลานเสริมรีบออกจากป่าแห่งนี้ไปให้เร็วที่สุดป่าแห่งนี้มันอันตรายมากหากอยู่ต่อจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเตือนแบบเดียวกับที่ชาวบ้านได้เตือนเอาไว้ก่อนที่เขาจะมาว่าจบร่างวิญญาณของพลานสามก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาแกพลานเสริมได้แต่เค้นหัวเราะหึ่ๆในลำคอแม้ว่าจะยังหวั่นกลัวกับวิญญาณที่มาปรากฏตัวของเพื่อนแต่แกก็ไม่ยีละคำต่อคำเตือนคิดจะมาขัดลาบกันงั้นหรือหากไม่ได้ขอกวางกลับไปเงินที่ตกลงไว้กับนายหัวก็ต้องสูญเปล่าไปด้วยนะสิเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วแกจะไม่ยอมออกจากป่าไปมือเปล่าแบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเป็นอันขาดที่เขาเตือนกันแกก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไงแกก็จะอยู่ตามหาล่าของกวางต่อหลังจากที่เพื่อนพลานของเขาได้หายไปพลานเสริมก็ข่มตาลงนอนอีกครั้งแต่หลับไปได้เพียงไม่นานจู่ๆในป่าก็เกิดความผิดปกติขึ้นมีเสียงคำรามของท้องฟ้าที่ดังกึกก้องต้นไม้ที่เคยสงบนิ่งกลับพัดไหวอย่างรุนแรงราวกับพายุเข้าฝนหาหนึ่งเทสาดลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยทั้งที่ขลาแรกไม่มีท่าทีว่าจะตกลงมาจนพรานเสริมต้องลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งตัวของแกเปียกปอนไปด้วยปลอยฝนที่กระเซ็นมาโดนทัศนียภาพโดยรอบด้านมืดมิดเสียจนมองอะไรแทบไม่เห็นไฟที่ก่อเอาไว้ก็ถูกฝนสาดจนดับหมดพรานเสริมรีบค้นหาไฟฉายออกมาเปิดเมื่อมีแสงสว่างขึ้นทำให้แกได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดคราวนี้ภาพบรรยากาศในพื้นป่ามันไม่ได้มีเพียงพรานเสริมและต้นไม้อีกต่อไปทั่วทั้งบริเวณมีพูดผีปีศาจลงลอยอยู่ไปมาเต็มไปหมดพรานเสริมเบิกตากว้างตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเป็นอย่างมากแกตกใจมากกว่าวิญญาณเพื่อนพรานของแกออกมาปรากฏตัวเห็นซะอีกพรานเสริมพยายามขยี้ตามองอีกครั้งตาไม่ได้ฝาดไปพวกมันเป็นวิญญาณจริงๆไม่ใช่หมอกนะแต่อย่างใดตั้งแต่ทำอาชีพนายพรานมาเกือบทั้งชีวิต
ไม่เคยจะได้พบเจอพูดผีจังๆแบบนี้สักครั้งมากสุดก็เคยเจอเพียงเสียงแว่วประหลาดที่เขาไม่เคยได้ยินมาเรียกชื่อบางหรือเสียงเจ้าป่าเจ้าเขาที่มาแว่วทักทายแต่ครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันมาปรากฏตัวเห็นกันเต็มไปหมดราวกับว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในสุสานคนตายก็มิปานรูปร่างของพวกมันดูโปร่งแสงไม่มีมวลแต่เห็นเป็นรูปเป็นร่างบางตัวก็มาแบบสยดสยองจนพรานเสริมเองไม่กล้ามองพวกมันเสียงโหยหวนของวิญญาณเหล่านั้นหลองก้องสะท้อนป่าเข้ามายังสวนประสาททั้งตะโกนเรียกหาตะโกนขับไล่อีกทั้งยังมีเสียงกรีดร้องทรมานของสัตว์ป่าดังมาป่าปนกันจนต้องยกมือขึ้นปิดหูเอาไว้ออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงถ้ายังขืนอยู่ต่อมึงต้องตายแน่นอนพวกมันล่องลอยโฉบไปโฉบมาทำเอาเขาสะดุ้งหลายต่อหลายครั้งจนเผลอร้องออกมาอย่างห้ามไม่อยู่พรานเสริมกำมีดสั้นในมือไว้แน่นพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้สติแตกไปกับพวกวิญญาณเหล่านั้นแล้วจู่ๆก็มีวิญญาณตนหนึ่งโฉบเข้ามาไกลพรานเสริมตวัดมีดสั้นในมือเพื่อป้องกันตัวเองหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะตอบกลับมาอาวุธพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรพวกผีสางเหล่านั้นได้เพราะมันไม่ได้ลงอาคมเอาไว้พรานเสริมจึงคิดจะหลีกเลี่ยงพวกมันโดยการข่มตาหลับลงอีกครั้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนดูและทนฟังน้ำเสียงนั้นอีกแกพยายามที่จะนอนให้หลับไม่นานก็เช้าแล้วแกก็พร่ำบอกตัวเองในใจแต่ยิ่งหลับตาลึกเท่าไหร่ยิ่งดูเหมือนว่าการเปิดประสาทรับฟังได้ดีมากขึ้นอีกมีวิญญาณยังคงวนเวียนมาเรียกกระซิบที่ข้างหูก่อกวนพรานเสริมเริ่มทนไม่ไหวจึงตะโกนไล่ให้พวกมันออกไปคนละทิศคนละทางผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนแต่ทว่ากลับโดนพวกมันเหล่านั้นตะโกนขับไล่แกออกไปอีกเช่นเคยมีเสียงกระซิบเสียงหนึ่งชวนให้พรานเสริมลงมาจากต้นไม้มันย้ำแบบนั้นอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่พรานเสริมก็ทำจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมฟังเสียงที่พวกมันกล่อมจิตแกนึกถึงคำพูดของเพื่อนพรานที่ได้เตือนเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสัญชาตญาณมันบอกว่าหากเขาลงไปจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่แน่นะว่าลงมาจากหางที่นี่เขาอาจจะกลายเป็นศพสังเวยในป่าแห่งนี้ลายต่อไปก็ได้ฉะนั้นแกจึงเลือกที่จะนั่งอยู่บนนี้ไม่วิ่งหนีลงไปข้างล่างโดยเด็ดขาดอีกอย่างหากเขาปีนลงไปมัวซัวมันอาจจะทำให้หลงป่าและไปเจอกับสัตว์ดุร้ายในยามวิกาลแล้วมันก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในความคิดของพรานเสริมเลยก็ว่าได้ในใจของเขาอยากจะให้ถึงตอนเช้าเสียทีแกจะมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้แกไม่ยอมให้วิญญาณเหล่านั้นมาเอาชีวิตแกไปแน่พรานเสริมดับไฟฉายหลับตาพร้อมพนมมือท่องบทสวดมนต์แกสวดคาถาทุกบทที่พอจะนึกออกในช่วงเวลานี้แต่แกกลับได้ยินเสียงหัวเราะกลับมาจนแทบที่จะไม่มีสมาธิสวดมนต์ต่อแกท่องไปแบบผิดๆถูกๆเพราะวิญญาณเหล่านั้นยังคงคอยรบกวนไม่ห่างตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าฟ้าสางเพียงดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาฟ้าฝนหยุดตกวิญญาณพวกนั้นได้สลายหายตัวกันไปหมดพรานเสริมสลึมสลือตื่นขึ้นมาแกเรียกสติตัวเองให้กลับมาให้ได้ก่อนที่จะแงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มสว่างพรานเสริมตัดสินใจล้มเลิกภารกิจในการตามล่ากวางของงามอย่างทันทีแกไม่หวงเรื่องเงินจากในหัวแล้วตอนนี้แกหวงชีวิตตัวเองเสียมากกว่าแกรีบเก็บสัมภาระทั้งหมดอย่างรีบร้อนคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องรีบหาทางออกจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดหากคืนอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไปไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าเมื่อเก็บข้าวของทุกอย่างเรียบร้อยพรานเสริมก็ปีนลงมาจากบนต้นไม้แกพยายามควบคุมขาของตัวเองที่ตอนนี้กำลังสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ค่อยๆปีนลงมาจากห้างเพื่อไม่ให้ตกลงไปพรานเสริมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแต่แล้วมันก็ไม่ใช่มันไม่จบลงเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อแกปีนลงมายังไม่ทันถึงพื้นดินมันก็มีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งลอยมาแตะจมูกกลิ่นเหม็นราวกับว่ามีซากอะไรตายจนแกต้องกลั้นหายใจเอาไว้เมื่อลงมาถึงด้านล่างแกกำลังจะเดินออกไปแต่สายตาดันไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่พื้นยาด้านหน้าแกเหลือบมองดูบริเวณรอบๆจากพื้นดินที่ถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าหลอกที่เหยียบย่ำเข้าเมื่อวานกลายเป็นโครงกระดูกเกลื่อนซึ่งมันกระจัดกระจายอยู่เต็มป่าไปหมดทั้งโครงกระดูกของคนและสัตว์นานาชนิดนำซ้ำยังมีร่างที่เน่าเฟะมีร่องรอยของการถูกกัดกินนอนกองอยู่หลายร่างหรือนี่อาจจะเป็นศพของชาวบ้านที่เขาล่ำลือว่าโดนป่ากิน
พลานเสริมหน้าซีดเผือดตกใจจนก้าวขาไม่ออกแม้ว่าแกจะเคยล่าสัตว์แล่นซากสัตว์มานักต่อนักแล้วก็ตามแต่แกก็ยังไม่เคยเห็นจำนวนเยอะขนาดนี้มาก่อนมันช่างน่าสะอิดสะเอียนชวนอ้วกพลานเสริมพยายามควบคุมสติกลั้นหายใจหลับหูหลับตาเดินฝ่าดงโครงกระดูกและซากเหล่านั้นออกไปคืนช้ากว่านี้เวลาหมุนเวียนกลับมาเป็นกลางคืนอีกครั้งเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกมาจากป่าแห่งนี้ก็เป็นได้หลังจากที่ออกมาได้เขาก็เดินทางกลับเข้าหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยและโชคร้ายที่สุดของพลานเสริมเลยก็ว่าได้เพราะเขาเข้าไปเจอดีในป่าแถมนำซ้ำยังไม่ได้เงินจากการเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้แม้แต่สักแดงเดียวแต่แกก็ยังรู้สึกโชคดีที่สามารถรอดชีวิตออกมาได้เป็นเพราะเพื่อนของแกแท้ๆไม่เช่นนั้นพลานเสริมเองอาจจะเป็นอีกศพหนึ่งที่โดนป่าแห่งนี้สังเวยชีวิตก็เป็นได้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างป่ากินคนในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ